ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายรวมใจให้ไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือประคองใจให้หยุดให้นิ่งๆนุ่มๆสบายๆด้วยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนา2 อย่างดังที่ได้แนะนำเมื่อเช้านี้จะต้องฝึกฝนอบรมใจกันให้ได้ทุกวันเลยฝึกหยุดฝึกนิ่งกันเอาไว้เพื่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อใครแล้วก็เป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเรานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งตราบใดใจไม่หยุดนิ่งยังเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวเราก็จะไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจิตก็จะไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ของชีวิตไปได้เพราะว่าพลังบุญของเรามันอ่อนแต่ถ้าหากหยุดนิ่งได้ก็ถึงพระรัตนตรัยพลังบุญบารมีของเราก็แก่กล้าแก่รอบขึ้นเมื่อธรรมจักขุและญาณทัศนะบังเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงแล้วพลังบุญนั้นก็จะไปกระจัดสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายกระทั่งดับทุกข์ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเกิดเข้ามาแต่ละชาติก็เพื่อการนี้นะอย่างน้อยที่สุดการฝึกใจให้หยุดนิ่งก็จะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีในที่อื่นนอกจากการทำใจให้หยุดให้นิ่งเท่านั้นแล้วก็ทำแทนกันไม่ได้ด้วยต้องทำด้วยตัวเองเป็นปัจจัตตังทำด้วยตัวเองใครทำแทนไม่ได้เพราะนั้นต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ให้มากๆควบคู่กับการทำมาหากินของเรานะหรือการครองเรือนหรือการศึกษาเล่าเรียนให้มันควบคู่กันไปบริหารเวลาของเราให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ต้องให้รู้ว่านี่คืองานที่แท้จริงของเรานอกนั้นก็เป็นงานที่คอยประคับประคองให้ชีวิตดำรงอยู่ได้เพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์วันมันฝึกใจให้นิ่งให้หยุดให้นิ่งมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้ได้เยอะๆแล้วความชำนาญมันก็จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าวสีมันเป็นวสีมีความชำนาญพอเรานึกน้อมให้หยุดนิ่งใจมันก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะยากก็ยากตรงหยุดแรกเนี่ยเพราะเราไม่เคยหยุดมาก่อนหยุดใจถ้าหยุดใจหยุดแรกได้หยุดที่2 3 4มันก็ง่ายขึ้น
จะถึงง่ายขึ้นก็ไม่ควรประมาทชะล่าใจก็ต้องทำบ่อยๆในทุกอริยบททั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนเดินฝึกกันไปบ่อยๆมันก็จะสอดคล้องกับการกระทำในชีวิตประจำวันได้คือข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในก็จะหยุดนิ่งเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในหรือองค์พระชัดใสแจ่มได้ตลอดเวลาเลยถ้าเราทำจนชำนาญเพราะนั้นความชำนาญนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรามีความเพียรต้องฝึกฝนทำให้ได้ทุกอริยบทแล้วก็หมั่นสังเกตบางทีเราทำเนี่ยมันถูกหลักวิชาไหมตึงไปไหมหย่อนไปไหมให้สังเกตให้ดีแล้วก็ปรับให้อยู่ในระดับที่พอดีพอดีได้สังเกตในความพึงพอใจบังเกิดขึ้นการนั่งจะมีความรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วเราไม่เบื่อหน่ายในการนั่งมีความสุขสนุกกับการนั่งแม้จะยังมืดอยู่แต่เป็นความมืดที่เรารู้สึกว่าเป็นมิตรกับตัวเราแล้วก็เราก็ไปคาดหวังว่าเราจะได้อะไรเห็นอะไรต่างๆเหล่านั้นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ความละเอียดก็ค่อยๆสั่งสมกันไปเรื่อยๆในทุกๆอริยบทต้องฝึกกันไปอย่างนี้ฝึกกันไปทุกวันเลยสำหรับใครที่เห็นดวงธรรมแล้วก็อย่าชะล่าใจมาโอจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ก็มีเพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาหลายๆท่านเคยคิดอย่างนี้มาก่อนเมื่อได้ดวงใสๆก็ประมาทชะล่าใจแล้วมันก็จะเลือนหายไปเมื่อจิตหยาบขึ้นมาแล้วภายหลังต้องการจะเข้าไปสู่อารมณ์อันนั้นอีกก็ถูกความอยากได้แบบเดิมเลยนะมันมาครอบงำจิตใจทำให้ใจมันหยาบยิ่งขึ้นเกิดความเพียรจัดตั้งใจมากเกินไปเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็ไม่ละเอียดดังนั้นหากเราได้ถึงจุดที่หยุดนิ่งได้กระทั่งดวงธรรมเกิดเป็นดวงใสๆหรือแม้ในระดับของบริกรรมอนิมิตที่มันหยุดมันนิ่งได้ในขั้นของอุกหานิมิตมันมั่นคงเห็นชัดแจ่มแต่ความสุขมันยังไม่เกิดขึ้นหรือในระดับปฏิภาคอนิมิตที่มันเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นดวงใสๆเริ่มขยายได้ย่อได้เล็กได้ก็อย่าจะล่าใจเหมือนกันถึงจุดนี้ก็ต้องฝึกกันต่อไปจนกระทั่งถึงจุดที่มันตกศูนย์ดวงธรรมเกิดแล้วก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างเดียวเรื่อยไปเห็นแล้วก็ต้องฝึกให้เฉยๆแต่อดดีใจไม่ได้จนกระทั่งมันหายไปภาพนั้นหายไปก็ช่างมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้ลืมไปว่าเราเคยเห็นมาก่อนเราอย่าไปเสียดายสิ่งที่เราเคยได้ให้ทำตัวง่ายๆเหมือนนักเรียนอนุบาลแล้วก็ฝึกใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเหมือนไม่เคยเจอสิ่งนั้นมาก่อนและเดี๋ยวใจมันก็จะค่อยๆละเอียดไปเองละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปถึงจุดที่มีความสุขเพราะความรู้ภายในจะต้องคู่กับความสุขความบริสุทธิ์หยุดนิ่งจนใจบริสุทธิ์มีความสุขแล้วก็มีความสว่างพอสว่างขึ้นก็เห็นภาพ
็นดวงใสเป็นกายภายในเป็นองค์พระแล้วก็ฝากเพียรฝึกกันไปอย่างเนี้ยเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดเราจะรู้ได้แท้จริงเมื่อถึงวันสุดท้ายนี่แหละที่จะเดินทางไปสู่พรโลกเราจะรู้ในตัวของเราเองเลยว่าชีวิตที่ผ่านมาอะไรคือแก่นสารของชีวิตอะไรที่มันยังไม่ใช่แต่ก็ต้องอาศัยสิ่งนั้นมันจะแยกออกพระเจ้าจะเดินทางไปสู่พรโลกเขาวัดกันที่ความดีกับความชั่วไม่ใช่ความเก่งอะไรต่างๆเหล่านั้นดูว่าดีหรือชั่วใสหรือหมองตรงนั้นแหละของจริงแหละของชีวิตเพราะอะไรก็ช่วยไม่ได้เลยนอกจากความใสความบริสุทธิ์ของใจที่เกิดจากการสั่งสมบุญการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพราะในยามนั้นเมื่อเรานอนอยู่บนเตียงคนป่วยทรัพย์ก็ช่วยเราไม่ได้ผู้จะเป็นที่รักของเราก็ช่วยเราไม่ได้แต่คนจะสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารอำนาจวาสนาอะไรมันช่วยไม่ได้เลยเราต้องช่วยตัวเราเองในตอนนั้นคนอื่นก็ได้แต่เป็นกองเชียร์เราแต่เราก็ต้องช่วยตัวเองเราต้องสามารถนึกถึงบุญได้ต้องสามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งได้จนใจมันเป็นหนึ่งมันมั่นคงไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยหรือกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตอนนั้นน่ะเราจะเป็นคนป่วยที่สง่างามอยู่กับบุญกุศลที่มันปรากฏให้เราเห็นเป็นกรรมนิมิตที่ทำให้จิตเราผ่องใสเบิกบานลักขตินิพิตมันก็จะสว่างสว่างจนกระทั่งทำให้เราเดินทางไปสู่พระโลกด้วยความสง่างามไปแบบผู้ที่มีชัยชนะเหมือนพระราชาที่รบชนะศึกที่ออกจากแคว้นที่รบชนะแล้วแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความตายหรือการพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักใจมันจะใสใสสว่างจะอยู่ตรงกลางตรงนั้นจะเห็นดวงธรรมชัดแต่เราฝึกจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ชัดก็ถือว่าเราได้เตรียมตัวของเราได้อย่างดีที่สุดแล้วนะพระธรรมกายก็ท่านก็จะมาปรากฏชัดใสแจ่มดับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นได้และถึงตอนนั้นก็เป็นขั้นตอนของการเดินทางไปสู่ปรโลกที่จะประกอบไปด้วยภาพที่อลังการสง่างามสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของการมาเกิดเพื่อสร้างบารมีจะมีบริวารมีเทวรสหรือมีวิมานมาอย่างนั้นมากันเยอะแยะแล้วก็กลับไปแห่แหนกันกลับไปสู่ที่พักกลางทางดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญรู้ว่าเป้าหมายชีวิตเราจะไปที่สุดแห่งธรรมที่พักกลางทางอยู่ที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษรู้ว่าเกิดมาสร้างบารมีแล้วก็ได้สั่งสมบุญบารมีนี่เราได้เปรียบคนอื่นเขาเป็นผู้มีบุญมีโชคที่ได้เรียนรู้ศึกษาในสิ่งเหล่านี้
และก็ได้สั่งสมกุศลธรรมประกอบกุศลกรรมมาไว้อย่างนี้ก็ในภาคบ่ายช่วงนี้เนี่ยเราก็มาตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลของเราให้ใจใสๆก่อนที่เราจะได้มารับของขวัญหรืออั่งเปาเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมจีนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการสั่งสมบุญและสิ่งที่ดีมีพยานทางวัตถุคืออั่งเปาที่มอบให้นี้เนี่ยเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ผ่านมาที่เราจะใช้ในปีต่อไปและผู้ที่จะได้รับของขวัญจากการสั่งสมบุญเสาแก้วก็ดีหรือบุญต่างๆก็ดีใจของเราก็จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่เพราะใจเราใสบริสุทธิ์ที่เกิดจากการหยุดการนิ่งรวมทั้งเราก็จะได้อุทิศบุญกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทพิสหายสัมมรชนที่ละโลกไปแล้วรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรที่เราเคยไปพลาดพลั้งล่วงเกินเขาในยามที่อกุศลเขาสิงจิตให้กระทำความผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและติดมาเป็นวิบากกรรมบุญนี้ก็จะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมเหล่านั้นแล้วเราก็จะได้นึกถึงบุญอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จออกแบบชีวิตในอนาคตให้เหมาะสมต่อการสร้างเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตา
อย่ากดลูกในตานะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างว่างกันแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่องว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคลายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปหรือคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเราที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องเราต่างๆเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยมารวมหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะโดยสมมุติว่าเราเหยียบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นรวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหยุดอยู่ตรงนี้อย่างเดียวโดยไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยท่านหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้าใจท่านก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสๆ
อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือโตยิ่งกว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันหรือเป็นดวงใสโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ดวงนี้คือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรืออีกในหนึ่งก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นจุดแห่งความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าเรียกว่าอริยมรรคเป็นทางบริสุทธิ์ปลดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงที่เรียกว่าวิมุตติมรรคบ้างจะเริ่มต้นที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเริ่มตรงนี้แล้วก็ดำเนินจิตด้วยการหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านก็จะเห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตคือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและก็ธรรมในธรรมกายในกายก็เป็นชีวิตภายในที่ต่างระดับกันมีความบริสุทธิ์ต่างกันจะซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปคือกายภายในในกายภายนอกก็ได้แก่กายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของกายในในกายภายในก็คือกายทิพย์ที่จะซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดในกลางกายทิพย์หยาบก็จะมีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็จะมีกายรูปพรหมหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมหยาบก็จะมีกายรูปพรหมละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพละเอียดก็จะมีกายอรูปภพหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพหยาบก็จะมีกายอรูปภพละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพละเอียดก็จะมีกายธรรมโคตรภูหยาบซ่อนอยู่เป็นพระธรรมกายหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยเกศดอกบัวตูมและได้ลักษณะมหาบุรุษสวยงามมากเป็นกายพระรัตนตรัยเบื้องต้นในกลางกายธรรมโคตรภูหยาบก็จะมีกายธรรมโคตรภูละเอียดในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดก็จะมีกายธรรมปโสดาบัญญัติในกลางกายธรรมปโสดาบัญญัติก็จะมีกายธรรมปโสดาบัญละเอียดหน้าตักอาวาสูง5วาในกลางกายธรรมพระโสดาบันละเอียดก็จะมีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบหน้าตัก10วาสูง10วาในกลางกายธรรมพระสกทาคามีหยาบก็จะมีกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดในกลางกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีหยาบหน้าตัก15วาสูง15วา
ในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็จะมีกายธรรมอรหัตหยาบหน้าตัก20วาซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็มีกายธรรมพระอรหัตละเอียดซ่อนอยู่ซ่อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้รวมได้ทั้งหมด18กายแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมด้วยดวงธรรม6ดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคในกลางปฐมมรรคก็จะมีดวงศีลกลางดวงศีลก็มีดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็มีดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็มีดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็ดวงมีดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุด16ดวงจะเชื่อมกายต่างๆเหล่านี้กายที่ใหญ่กว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าของใหญ่ซ่อนของเล็กซ่อนได้เพราะละเอียดกว่าละเอียดกว่าเพราะบริสุทธิ์กว่าเป็นชั้นๆกันเข้าไปกายเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วานี่คือแผนผังของชีวิตซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนทั้งมนุษย์และเทวดามีพระปัญจวัคคีย์เป็นต้นให้ได้เห็นตามอย่างที่พระองค์ได้เห็นได้กล่าวถึงตามอย่างที่พระองค์ได้กล่าวถึงได้เป็นอย่างที่พระองค์ได้เป็นคือเป็นผู้พ้นจากกิเลสอาสวะแล้วเป็นชั้นๆเงินเข้าไปอย่างนี้แหละแล้วก็สอนกันต่อกันมาเรื่อยมาเลยก็มีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติชอบได้เข้าถึงกายในกายดังกล่าวมีทั้งคฤหัสถ์และก็บรรพชิตได้เข้าถึงกายในกายเหล่านี้แหละไปตามลำดับมากมายเลยเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่ามันมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนนี่แหละกายที่สำคัญจะเริ่มต้นที่กายธรรมโคตรภูที่หน้าตักหย่อนก็ห้าวากายธรรมโคตรภูนี้จะทำให้ไม่ว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตที่เข้าถึงได้เป็นโคตรภูบุคคลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะกายธรรมนั้นคือพุทธรัตนะในกลางพุทธรัตนะก็มีธรรมรัตนะในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะจะซ้อนกันอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากตรงนี้แหละตรงที่เข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ก็คือบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเป็นพระโสดาบันทั้งเพศคฤหัสถ์และก็เพศบรรพชิตเข้าถึงนามกายหน้าตัก5วาสูง5วาบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็เป็นพระสกิทาคามีบุคคลถ้าเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็เป็นพระอนาคามีบุคคลแต่ว่าเมื่อเข้าถึงกายธรรมอรหัสถ์แล้วต้องบวชคือต้องมีอยู่เพศเดียวคือเพศพระเป็นนักบวชเพศบรรพชิต
ายธรรมรหัตผลซึ่งเป็นกายเป้าหมายนี่ก็คือภาคทฤษฎีภาคปริยัติที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่ามีอยู่ในตัวของเราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้ที่จะชำระกายวาจาจะให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะมีเพียงวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นคือทำความบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์ได้เข้าถึงกายธรรมเป็นต้นไปก็จะเข้าถึงพระนิพพานในตัวที่เรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานมีประจำอยู่ในแต่ละกายธรรมและเมื่อหมดอายุขัยของกายมนุษย์ก็ถอดกายธรรมออกไปตามภพภูมิต่างๆถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไปอยู่ปัญจสุทธาวาสถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไปสู่อายตนะนิพพานต่ำกว่านั้นลงมาก็อยู่ในสุคติโลกสวรรค์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นชาวพุทธจะต้องศึกษาเอาไว้ว่าคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีแก่นสารไม่เลื่อนลอยสามารถพิสูจน์และเข้าถึงได้ในตัวของตัวเองไม่จำกัดการเวลาในการเข้าถึงไม่มีพ้นสมัยเป็นอากาลิโกเพราะว่ามรรคผลนิพพานดังกล่าวทั้งหมดนั้นมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเข้าถึงได้โดยวิธีการหยุดใจเท่านั้นแหละที่ฐานที่เจ็ดหยุดใจอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วก็จะเห็นไปตามลำดับจิตก็จะบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆลดพ้นไปเรื่อยๆกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นๆๆ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 
อย่างเดียวที่ชาวโลกทั้งหลายเขามีความทุกข์กันก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าแก่นสารของชีวิตนั้นคืออะไรอะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเข้าถึงได้อย่างไรทั้งที่ตัวเขาแสวงหาความสุขหรือสิ่งที่จะมาเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงตัวอยากได้ความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนและเอาอะไรนะจะเป็นตัวเชื่อมเมื่อไม่เข้าใจไม่รู้จักก็ทำไปตามที่เข้าใจตามที่ได้ยินได้ฟังมาหรือเข้าใจเอาเองมีรสนิยมอย่างไรกลับไปอย่างนั้นถ้าเข้าใจว่าสิ่งที่จะเชื่อมให้ถึงความสุขได้คือทรัพย์ก็จะแสวงหาทรัพย์ถ้าเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่การดื่มน้ำเมาก็จะไปแสวงหาตรงนั้นนั่นก็จะเป็นตัวเชื่อมไปถึงความสุขที่แท้จริงถ้าเข้าใจว่าอยู่ที่กามนันทอบายมุขก็จะไปเชื่อมตรงนั้นนั่นก็กามนันทอบายมุขนั้นจะเป็นตัวเชื่อมไปถึงความสุขหรือความสุขที่อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเข้าใจอย่างนั้นก็จะไปเชื่อมอย่างนั้นแต่พอไปถึงก็ไม่เจอก็เบื่อหน่ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็แสวงหากันต่อไปเหมือนนกที่กระโดดจากกิ่งไม้นี้ไปสู่กิ่งไม้นู้นไปอย่างนั้นเรื่อยๆการแสวงหาที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาทำให้ชีวิต
มีทุกข์ทรมานต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เรื่องกฎกติกาของชีวิตว่าชีวิตมีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่ไม่รู้เรื่องราวของปรโลกมีความเห็นผิดชีวิตก็ต้องวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปเกิดบ่อยๆก็ทุกข์กันบ่อยๆเพราะไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นนะแต่เดินก็เป็นปุถุชนสร้างบารมีกันเรื่อยมาเพราะอยากจะพ้นทุกข์อยากจะเข้าถึงความรู้อันบริสุทธิ์ที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะเบื่อหน่ายจากทุกข์โดยพระองค์เองและมีมโนปฏิฐานว่ารู้แล้วเห็นแล้วก็จะมาสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมได้เข้าถึงด้วยวิธีการหยุดนิ่งดังที่กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงทั้งมนุษย์และเทวดาเป็นบรมศาสดาเดียวที่สอนได้กระทั่งเทวดาทั้งมนุษย์และเทวดาไม่มีศาสดาใดเลยที่สอนได้ทั้งมนุษย์เทวดาสอนได้แค่มนุษย์แต่ก็เป็นความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์สาวกก็ปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาศาสดาใดที่ความรู้ไม่สมบูรณ์ก็ว่ากันไปอย่างนั้นชีวิตก็ยังมีความระทมทุกข์เรื่อยไปเพราะฉะนั้นเราได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมามกะจะต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจแจ่มแจ้งเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแก่โลกนี่คือสิ่งที่เป็นกัลยาณยกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงนอกนั้นก็เป็นงานที่เราแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารมีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงหามรรคผลนิพพานนี้อย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดก็ปิดอบายไปสวรรค์เป็นสิ่งที่ทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็มาฝึกใจให้หยุดให้นิ่งกันก่อนได้เริ่มต้นปล่อยวางจากเรื่องกังวลทั้งหลายดังกล่าวแล้วเอาใจมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยบริเวณแต่แถวนั้นแล้วก็กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจสมมุติเอาว่าภายในกลางท้องของเรามีดวงแก้วใสๆ
ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาทุกบุญนับพบนับชาติไปทวนนึกถึงแต่บุญอย่างนั้นประกอบให้บุญทั้งหมดดังกล่าวรวมทั้งบุญเมื่อเช้าที่ได้บูชาข้าวพระมารวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญใสใสดวงบุญใสใสใสเหมือนกับเพชรที่เจริญแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ที่เจริญในแล้วสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่านั้นนึกถึงบุญด้วยใจที่เบิกบานที่แจ่มชื่นให้ใจใสใสโดยเฉพาะบุญบูชาข้าวพระที่ผ่านมาเมื่อเช้านั่นแหละจะเป็นบุญที่สำคัญทีเดียวเราจะต้องไหลต่อเนื่องเป็นเวลาถึง7วันนับจากวันนี้ไปอีก7วันที่จะเต็มที่ที่เราจะต้องตามระลึกนึกถึงนึกถึงให้บ่อยๆบุญถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมรวมหมดเลยนะเพราะฉะนั้นใน7วันนี้เนี่ยจะต้องรักษาใจให้ใสๆอย่าให้คุณมัวอย่าให้ใจเศร้าหมองนะจ๊ะหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจนะจะทำให้ใจมันหมองบุญที่เราจะได้มันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นบุญที่เราตามระลึกถึงภายหลังจากที่เราได้ทำไปแล้วซึ่งก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับตอนก่อนทำและกำลังทำให้นึกถึงเป็นดวงสว่างเพราะการบูชาข้าวพระนี้เนี่ยไม่ใช่บังเกิดขึ้นง่ายๆเกิดขึ้นได้ยากมากจะต้องมีการบรรลุธรรมกายขึ้นมาซะก่อนจะต้องได้บรรลุวิชาธรรมกายบรรลุทั้งธรรมกายทั้งวิชาธรรมกายต้องวิชาธรรมกายเท่านั้นนะจึงจะไปบูชาข้าพระอย่างเมื่อเช้านี้ได้วิชาธรรมกายซึ่งต้องศึกษาด้วยพระธรรมกายในตัวนี่แหละของทุกๆคนเพราะฉะนั้นจึงเกิดขึ้นได้ยากแต่ยุคนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีบังการมันเกิดขึ้นของมหาปูชนียาจารย์
คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนี่ยท่านสละชีวิตจนใจหยุดนิ่งสนิทแล้วก็เห็นผังของชีวิตดังที่ได้กล่าวเมื่อเช้าเนี่ยคือได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวแล้วก็ตลอดชีวิตของท่านก็ศึกษาวิชาธรรมกายกับสั่งสอนวิชาธรรมกายภายหลังจากที่ท่านได้บรรลุไปแล้วก็ได้ถ่ายทอดวิชาธรรมกายให้กับศิษย์ผู้มีบารมีแก่ๆเนี่ยมีบารมีมากผู้ที่มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมในโรงงานทำวิชาของท่านที่ท่านถือเป็นสถานที่ศึกษาวิชาธรรมกายประดุจโรงงานผลิตความดีกระแสทานแห่งบุญมันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็คุณยายอาจารย์ทั้งสองหรือมหาปูชนียาจารย์ทั้งสองท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นในหมู่นักเรียนผู้มีบารมีแก่ๆที่มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้ศึกษาแล้วก็ค้นคว้าร่วมกันคือมารัตนะวสิกาทองสุขสำแดงปั้นและมารัตนวัสิกาคุณยศชันคนนกยูงทั้งสองท่านน่ะก็ได้เข้าร่วมกันศึกษาค้นคว้ากันไปซึ่งก็เป็นผังเดิมข้ามชาติที่ทำกันต่อเนื่องกันมาและท่านกับมาค้นคว้ากันต่อกันไปโดยอาศัยหลักของการหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งจนกระทั่งทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมดจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเห็นไปตามลำดับแต่กายมนุษย์ละเอียดกายที่พรมรูปพรมก็ตั้งถึงกายธรรมกายธรรมในกายธรรมก็ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปค้นคว้ากันไปตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางวัน6ชั่วโมงกลางคืน6ชั่วโมงก็ทำกันไปเพราะการศึกษาวิชาธรรมกายก็จะต้องทำกัน24นอต่อ1วันคือตลอดวันตลอดคืนโดยแบ่งเป็น2กะ2ทีมสลับสับเปลี่ยนทีมละ6ชั่วโมงสลับกันไปอย่างนั้นต่อเนื่องจึงจะศึกษาเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งเพราะยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนนั่งเรือออกจากฝั่งออกสู่ทะเลหรือนั่งยานอวกาศไปสู่อากาศที่เวิงวังนี่ก็เหมือนกันเข้าสู่ทะเลหรืออวกาศแห่งความรู้ที่แท้จริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่ไม่มีขอบเขตจำกัดอย่างนั้นยิ่งศึกษาเรียนรู้ไปก็ยิ่งเข้าใจเรื่องราวต่างๆมากขึ้นภพภูมิต่างๆก็อยู่ในสายตาของพระธรรมกายจึงมีธรรมจักขุและญาณทัศนะที่กว้างไกลกันไปเรื่อยๆตามกำลังแห่งการหยุดนิ่งที่เพิ่มขึ้นทับทวีกันไปอย่างนั้นยิ่งศึกษาไปก็ยิ่งเข้าใจอะไรกันไปและในสุดก็ค้นพบการบูชาข้าวพระต่อเนื่องจากในอดีตที่เคยทำผ่านมาคือการนำของหยาบทายธรรมหยาบนี่เนี่ย
มีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเป็นต้นได้ผ่านเข้าไปในกลางกายในธรรมกายประกอบวิชาธรรมกายไปเรื่อยๆคือหยุดนิ่งนั่นแหละแล้วก็จะเห็นไปเรื่อยๆรอบตัวทุกที่ทุกทางกระทั่งเข้าไปสู่อายตนะนิพพานที่ผู้ไม่รู้ทั้งหลายบอกว่าศูนย์นั่นแหละหรือไม่มีศูนย์บางก็ว่าว่างที่จริงก็ถูกทั้งสองแหละคือศูนย์จากกิเลสกิเลสอาสวะต่างๆเมื่อเข้าไปอยู่ในธรรมกายนั้นอายตนะตรงนั้นน่ะไม่มีกิเลสอาสวะเป็นที่โล่งที่ว่างๆแต่ว่าเป็นที่อยู่ของผู้พ้นแล้วคือพระธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมากกว่ามเมล็ดทรายที่มีจำนวนมากมายกายกองไม่มีอะไรกำบังตรงนั้นที่โล่งๆว่างไม่มีกิจแบบมนุษย์ไม่ต้องยืนเดินไม่ต้องนอนมีแต่ในอริยบทนั่งอย่างเดียวไม่เหมือนมนุษย์ที่ยังไม่ต้องมีกิจแบบมนุษย์ที่ตั้งนั่งนอนยืนเดินเพราะนั่งนานๆมันไม่ปวดมันเมื่อยขันธ์ธรรมมันก็มาเบียดเบียนต้องกินต้องดื่มต้องขับถ่ายเปลี่ยนแปลงอริยบทมีภารกิจชีวิตประจำวันต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนคนโน้นคนนี้ตามภาษาของผู้ที่ยังอยู่ในวัฏฏะยังมีกิเลสอยู่จะพูดที่พ้นแล้วหมดกิเลสสวะแล้วจิตจะบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนมันไม่มีอะไรผูกพันเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตมีวิญญาณคลองไม่มีวิญญาณคลองพบชาติพบภูมิอะไรต่างๆมันหลุดมันพ้นมันคลายความผูกพันจนหมดสิ้นไปแล้วนะเพราะนั้นจึงไม่มีกิจแบบมนุษย์ไม่ต้องกินไม่ต้องยืนไม่ต้องนอนไม่ต้องพักผ่อนอะไรนั่งสงบนิ่งเข้านิโรธสมาบัติสงบอยู่ในนิโรธมหาสมาบัติหยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางของกลางเหล่านั้นมีความสุขที่มีประมาณแล้วก็จะเชื่อมโยงนิโรธตัดสรุในนิโรธในกลางของกลางก็ไปเชื่อมโยงความรู้กันที่เกิดจากหยุดนิ่งนิโรธหรือนิโรธะแปลว่าหยุดว่าหยุดนิ่งๆก็จะมีการตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นตรัสรู้ก็แปลว่าความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งตรัสรู้ในนิโรธก็คือความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งด้วยการหยุดนิ่งที่ไม่มีกิเลสอสวะมันเหนี่ยวลังก็จะสว่างเรื่อยๆไปก็จะไปเชื่อมความรู้กันไปพร้อมกับความสุขเป็นความรู้คู่ความสุขคู่ความบริสุทธิ์มันไปพร้อมๆกันจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะไปพร้อมๆกันอย่างนั้นแหละมีมากมายมากมายทีเดียวเพราะว่าเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายของวัฏฏะหรือจุดเริ่มต้นนี้ปกติธรรมดาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้กันว่ามันเบื้องต้นมันเริ่มยังไงต
รงนี้ถึงท่ามกลางแล้วหรือยังเราจะไปสิ้นสุดตรงไหนเนี่ยเพราะนั้นจึงต้องมีการเชื่อมความรู้กันโดยหยุดกันนิ่งนี่แหละหยุดนิ่งแล้วก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวไปต่อกันไปจิตที่บริสุทธิ์ที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั่นคือแหล่งแห่งความบริสุทธิ์เป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์พลังแห่งบุญที่เราคุ้นกับคำว่าเนื้อนาบุญคือมีแต่บุญล้วนๆไม่มีบาปเยื่อถ้าเป็นธาตุก็เรียกวิราคธาตุเป็นธรรมก็เรียกวิราคธรรมสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายเป็นแหล่งแห่งบุญนั่นแหละจ้ะดวงธรรมก็แปลว่าทรงรักษาถ้าดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์ก็แปลว่าธรรมดวงนี้รักษากายมนุษย์ให้อยู่ไว้ถ้าธรรมดวงนี้ดับกายมนุษย์ก็ตายดับไปด้วยเหมือนก็ถอดปลั๊กไปแล้วเหมือนดึงปลั๊กไฟก็ดับอย่างนั้นแหละเนี่ยธรรมอย่างนี้ทำให้เกิดเป็นกายแต่ความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตของกายมนุษย์นั้นเกิดขึ้นในดวงบุญอยู่ในกลางนั่นแหละมันกลมเหมือนกันแต่มันมีคุณสมบัติต่างกันธรรมรักษากายให้มีอยู่เป็นอยู่บุญทำให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตจึงเกิดมาเข้าสู่ครรภ์บิดามารดาโดยอาการ32ไม่ตายในท้องนะคลอดออกมาก็สมบูรณ์ทุกอย่างมีสมบัติรองรับในครอบครัวจะเป็นสัมมาทิฏฐิครอบครัวที่มีสมบัติมีความรักสามัคคีกันในครอบครัวซึ่งจะเป็นสิ่งแวดล้อมให้การสร้างบารมีสะดวกสบายบนในตัวนั้นนะก็จะบันดาลให้เรามีอาหารมีน้ำมีเสื้อมีผ้ามีที่อยู่อาศัยมีสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตใหม่ในเมืองมนุษย์แต่มีบุญมากสิ่งที่จำเป็นของกินของใช้เครื่องบริโภคก็จะมีมากและก็มีมาอย่างง่ายได้สะดวกสบายที่จะหล่อเลี้ยงกายมนุษย์เอาไว้เพื่อสร้างบารมีเพราะกายมนุษย์นี้เท่านั้นจึงจะสร้างบารมีได้ก็จะทำให้มีคนดูแลหล่อเลี้ยงรักษาเป็นที่รักของพ่อของแม่หมู่ญาติจะดึงดูดให้ผู้ที่มาดูแลรักษารักใคร่เอ็นดูด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลเจริญเติบโตให้ปลอดภัยในชีวิตให้แข็งแรงให้ได้ศึกษาเล่าเรียนให้มีดวงปัญญาเข้าใจความรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนจะได้เพื่อนที่ดีเป็นบัณฑิตนักปราชญ์คนภัยคนพาลก็จะห่างไกลเรียนหนังสือก็ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีจะเรียนรู้ได้เร็วเพื่อนฝูงก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีแม้อยู่ในวัยรุ่นก็จะไม่หมกมุ่นโมเมากับสิ่งที่ไร้สาระที่จะทำให้ชีวิตตกต่ำและมีวิบากกรรมจะไม่มีข้อผิดพลาดจะไม่ดำเนินชีวิตผิดพลาดได้บุญหล่อเลี้ยงคุ้มครองรักษา
ถ้าบารมีแก่มากก็เข้าไปสู่ในเส้นทางธรรมได้บวชเป็นเณรเป็นพระถ้าบารมีอ่อนลงมาก็ต้องศึกษาเล่าเรียนในทางโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองกันไปเรื่อยๆปฐมมัธยมเตรียมอุดมศึกษาก็เรียนสูงๆกันไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีดังกล่าวและใจที่มุ่งมั่นไม่เขวไปหมกมุ่นในสิ่งไร้สาระที่นำมาซึ่งวิบากกรรมเช่นเครื่องดองของเมาสุราเมลัยบุหรี่ยาเสพติดคือบุญจะประคับประคองกันไปจนสำเร็จการศึกษาและก็สูงส่งเงินไปเรื่อยๆตามความจำเป็นของแต่ละยุคที่มาเกิดจะยกไฮเทคเข้าไปอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่ยกไฮเทคก็จะไปอีกอย่างหนึ่งจะทำมาหากินก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าจะได้มีครอบมีครัวก็จะได้คู่บุญคู่บารมีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นร่างกายก็จะแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆและใจก็จะฝักใฝ่ในธรรมในกุศลธรรมในการสร้างความดีจะได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญกับอายุพระศาสนาปฏิบัติธรรมะก็จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นอย่างนี้นี่บุญสมผลอย่างนี้แต่ถ้าบาปก็ตรงกันข้ามบาปก็ส่งผลกับตรปัดมาเลยเข้าสู่คันมันนาก็ตายตั้งแต่ในคันหรือออกมาก็ตายหรือเจ็บออดออดแอดแอดอะไรต่างๆก็ไล่เลื่อยกันมาอย่างนั้นถ้าบุญปนบาปก็ดูว่าดวงบุญโตมากกว่าดวงบาปหรือดวงบาปโตมากกว่าดวงบุญมันก็จะสลับกันส่งผลกันไปบางช่วงบุญก็ต่อเนื่องยาวแล้วเราทำบุญสม่ำเสมอไม่ใช่นานๆทำทีเพราะถ้าไม่ทำบุญแล้วบาปก็จะได้ช่องถ้านานๆทำบุญทีมันก็จะสลับกันบุญแล้วก็บาปต่อไปเลยแล้วนานๆอีกทีกับบุญก็จะสลับกันไปชีวิตก็จะเดี๋ยวรุ่งเรืองเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงกันอยู่ไปอย่างนั้นเดี๋ยวประสบความสำเร็จกำลังจะรวยก็มีเหตุทำให้สมบัตินั้นวิบัติกระจายกันไปอย่างนี้เป็นต้นมันปรุงกันอยู่ในตัวนั่นแหละในตัวของเรามีทั้งบุญมีทั้งบาปคลักคลุกเคล้ากันไปสลับกันให้ผลอยู่ในกลางนั่นแหละซึ่งมนุษย์ไม่รู้เรื่องเลยแม้ตัวเราเองถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้ว่าทำไมชาตินี้เนี่ยช่วงชีวิตนี้เราทำดีแต่กลับมีอุปสรรคของชีวิตแต่ทำไมบางคนเนี่ยชาตินี้เนี่ยเขาทำแต่บาปอกุศลกรรมแต่ยังเจริญรุ่งเรืองทำไมบางคนดีตั้งแต่เกิดจนหมดอายุขัยบางคนก็ลำบากลำเค็ญตั้งแต่เกิดจนหมดอายุขัยบางคนชีวิตก็สลับกันไปอะไรต่างๆเหล่านี้นี่แหละจ้ะบุญบาปมันปรุงแต่งกันอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้สั่งสมบุญกันมาเป็นทานบารมีของเราและเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ผู้ทำถูกเนื้อนาบุญนับพระองค์ไม่ถ้วนเป็นบุญที่จะทำให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีกันไปในภพชาติกันต่อไปแล้วก็จะทำให้ใจเราใสเมื่อใกล้จะเดินทางไปสู่ปรโลกเส้นทางไปสู่ปรโลกนั้นได้ถูกชำระให้บริสุทธิ์ด้วยบุญกุศลที่เราได้สั่งสมไว้ดีแล้วนี่แหละใจ
จจะผ่องใสและทำให้เราเดินทางไปสู่พรหมโลกสู่สุคติโลกสวรรค์แบบหลับและตื่นบ้างมีบริวารพร้อมเทวรถมารับไปบ้างมีวิมานลงมาบ้างแล้วแต่กำลังบุญบารมีของเราของแต่ละคนที่สั่งสมมาไม่เหมือนกันอย่างพวกเรานี่ได้ประกอบเหตุเอาไว้ด้วยการสั่งสมบุญละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสมาตลอดเรามีมโนปณิธานที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเมื่อกายมนุษย์ใช้ไม่ได้แล้วหมดเวลาแห่งการใช้มันก็ผุพังไปตามเรื่องตามราวของมันแต่กายละเอียดของเราก็จะสว่างสวยด้วยดวงบุญในตัวเมื่อถึงทำกายมนุษย์หยาบละเอียดดับไปดวงบุญที่อยู่ในกายทิพย์ก็จะเชื่อมต่อกันคือดับตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปสว่างตรงนั้นปั๊บสว่างเกิดขึ้นทิพยสมบัติก็เกิดขึ้นตั้งแต่มีบริวารและเทวรถมารับเรารู้หลักวิชาเมื่อเราขึ้นไปนั่งอยู่บนเทวรถกายก็เปลี่ยนเป็นทิพย์แล้วก็เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อระลึกนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ก่อนเจอหมู่คณะกระทั่งมาเจอหมู่คณะใจก็ยิ่งเบิกบานผ่องใสสว่างสวยรัศมีกายเราก็จะเจิดจ้าเครื่องประดับเป็นทิพย์ก็แวบปั๊บสว่างสว่างทั้งออกมาจากใจขยายไปถึงกายทิพย์เครื่องประดับรัศมีเทวรถหัวหน้าบริวารบริวารทั้งหลายสว่างจนไปถึงวิมานดุสิตบุรีวงบนวิเศษกระทั่งเข้าสู่วิมานเพื่อเสวยทิพยสมบัติก็จะมีบริวารเข้าแถวรอรับอยู่ตรงนั้นแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามลำดับด้วยความสง่างามไปอยู่ในกลางวิมานนั่งบนรัตนบัลลังก์ตรวจตาทิพยสมบัติด้วยความปลื้มปิติสุขมีความปลื้มปิติสุขใจที่ว่าเราได้ใช้กายมนุษย์และทุกสิ่งที่เรามีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสร้างบารมีบัดนี้ทิพยสมบัติได้ปรากฏแก่ทิพยจักขุของเราแล้วก็จะตรวจตาทิพยสมบัติด้วยทิพยจักขุท่ามกลางบริวารทั้งหลายที่สงบนิ่งเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบลดหลั่นไปตามลำดับจากหัวหน้าบริวารเลื่อยกันไปนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์ก็ตรวจตาฤทธิประจักษ์ขุไปทั่วอาณาเขตแห่งบุญของตัวที่สั่งสมไว้อย่างดีแล้วนะด้วยความปลื้มปิติเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ก็ต้องเรียนรู้ใหม่เหมือนเราไปอยู่เมืองนอกเป็นคนไทยไปอยู่เมืองนอกก็เหมือนเกิดใหม่ในประเทศนั้นก็ต้องเรียนรู้สังคมใหม่ประเทศนั้นเรื่องอากาศอาหารดินอากาศฟ้าขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีภาษาสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆธรรมเนียมชาวสวรรค์ก็จะอย่างนั้นแหละศึกษาเรียนรู้กันไปจนถึงเวลาที่มาปฏิสนธิเทวบุตรจะมากล่าวต้อนรับมาบอกเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วเราก็ถึงเวลาที่จะไปอยู่ในวิมานเข้าเฝ้าอาสมณะเทวบุตรเพ
พื่อศึกษาเรียนรู้วิชาธรรมกายสะสางธาตุธรรมในตัวสะอาดและบริสุทธิ์เพื่อรอวันเวลาที่จะได้มาสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกายมนุษย์ในสวรรค์ก็อย่างนี้แต่ถ้าชาวสวรรค์ทั่วไปก็มีการบริโภคกามแบบทิพย์ก็สนุกสนานเพลิดเพลินกันไปแบบผู้ที่ไม่รู้ทั้งหลายก็ใช้บุญเก่าที่ได้ทำมาตอนเป็นมนุษย์แต่ถึงเวลาก็กำลังบุญมีแค่ไหนก็อยู่ได้แค่นั้นบางก็มีอายุเทวดาอายุขัยสั้นก็ต้องจุติลงมาก่อนจากเทวโลกเพราะสวรรค์นั้นยังไม่เที่ยงยังไม่คงที่ตัวเราก็ยังมีบุญไม่มากพอหรือตัวใครที่บุญไม่มากพอก็จะต้องจุติกันลงมานะไปตามวิบากกรรมที่เราคุ้นกับคำว่าเทวดาตกสวรรค์อย่างนั้นหมดกำลังบุญก็ต้องลงมาเกิดอีกบ้างไปเกิดในมหานรกบ้างไปอุสุทะนรกบ้างไปยมโลกบ้างไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นสวรรค์ยังไม่นิรันดรยังมีการเปลี่ยนแปลงการผูกพันไว้กับสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะจึงยังไม่เพียงพอเพราะมันยังไม่เที่ยงการบริโภคกามของมนุษย์หรือทิพย์ก็ดีมันก็ชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวสุขน้อยทุกข์มากเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงให้มุ่งทำจิตให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากภพทั้งหลายจากภพทั้งสามนี่แหละไม่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรมันก็ยังไม่เที่ยงมันยังไม่คงที่แต่ถ้ามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะอยู่ในที่ภาคกลางทางก็อยู่ตรงนั้นยกเว้นผู้ประมาทในการดำเนินชีวิตแม้จะดั้งเดิมมีเป้าหมายที่ดีจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแต่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็มีโอกาสพลัดจากหมู่คณะได้ไปตามวิบากกรรมไปมหานรกก็มีไปอบายก็มีไปเป็นพรหมลุกขาอากาศสเทวาชาสวรรค์ยันต่างๆบ้างในมนุษย์ก็พลัดพรากกันไปไม่เจอกันนี่ก็มีเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตที่เราจะต้องศึกษากันเอาให้ดีลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญบุญเก่าดีเราจึงได้มารวมกันมาเจอกันมาสร้างบารมีร่วมกันก็จะต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตต้องมุ่งสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ในทุกๆบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเมื่อเรามีปโนปฏิทานที่ยิ่งใหญ่ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เราก็ตามมาระลึกนึกถึงบุญดังกล่าวเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่กลางกายของเราแล้วก็ตั้งความปรารถนาของเราไว้ออกแบบชีวิตเซตโปรแกรมชีวิตด้วยบุญของเราพอพบชาติต่อไปในการสร้างบารมีให้เราสร้างบารมีได้สะดวกสบายกว่าชาตินี้ชาตินี้มันไม่สะดวกสบายเลยในหลายๆด้านตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ทั้งรูปสมบัติทั้งทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพวกพ้องบริวารลาภยศสรรเสริญอะไรต่างๆเหล่านั้นแม้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันยังไม่ได้บรรลุอย่างที่เราปรารถนาแล้วก็ตั้งความปรารถนาไปด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราทำผ่านมาถึงวันนี้ให้เราสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้
เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีกันเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุไขอย่าได้พัดพลาดจากหมู่คณะเลยอย่าได้เป็นคนขี้น้อยอกน้อยใจมีทิฏฐิมานะว่ายากเลี้ยงยากอยู่ยากเลี้ยงยากอะไรต่างๆเหล่านั้นอย่าได้เกิดขึ้นกับเลยกับเราเลยถ้าเราเป็นคนเลี้ยงยากโอกาสที่จะขัดเคืองใจและน้อยใจเนี่ยมันก็บังเกิดขึ้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกันในหมู่กันเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องการศึกษาเราเรียนและเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง
จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นด้านทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมาหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือขนาดที่เราพึงพอใจจะขนาดไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรใสใสสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันกำหนดคืนนึกขึ้นมาในใจอย่างเบาเบาสบายสบายคล้ายๆกับสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงบริกรรมนิมิตนี้อย่างเบาๆสบายๆตามใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้ใจเนี่ยมาหยุดมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่บริกรรมนิมิตตรงเนี้ยแล้วก็นึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะต้องประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนสำนึกลึกๆเหมือนบทสวดมนต์ที่เราคล่องปากขึ้นใจภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังไปใจแล้วก็นึกถึงบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรดังกล่าวนั้นจะนึกถึงองค์พระที่เราคุ้นเคยก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดแต่เอาอย่างเดียวนึกอย่างหนึ่งแล้วไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆวัตถุประสงค์ที่เราต้องประกอบบริกรรมสองอย่างนี้ทั้งบริกรรมมณีมิตรและบริกรรมภาวนาก็เพื่อให้ใจเนี่ยมาหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้เพราะใจหยุดเท่านั้นแหละจึงจะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราแต่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตกายเวทนาจิตธรรมนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน
กายในกายก็ได้แก่กายภายในในกายภายนอกแล้วก็กายภายในในกายภายในเช่นกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเราที่เรานอนหลับแล้วฝันไปเห็นตัวเราออกไปทำหน้าที่ฝันนั่นแหละกายมนุษย์ละเอียดจะซ่อนอยู่ภายในตัวเราในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีกายทิพย์ซ่อนอยู่ทั้งหยาบละเอียดในกลางกายทิพย์ก็จะมีกายรูปภพทั้งหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพก็มีกายอรูปภพหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพก็จะมีกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูก็จะมีกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันก็จะมีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็จะมีกายธรรมอรหัตหยาบละเอียดซ่อนอยู่กายที่สำคัญคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปเลยเรื่อยไปถึงกายธรรมโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์และเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นบุตรรัตนะกายธรรมที่เป็นเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลจะเป็นกายหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกเราจะเข้าถึงได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งแต่นั้นตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อเราได้ยินประวัติของพระอรหันต์พระอรหันต์เถรีในการก่อนท่านก็ไม่ได้ทำอะไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมใจก็หยุดนิ่งตรงนี้แล้วก็เห็นเลื่อยไปตามลำดับเหมือนพระสิวลีที่ท่านเป็นพระอรหันต์เป็นผู้เลิศในทางลาภแค่ไม่โกนปลงผมไม่โกนปลงไปได้หนึ่งในสี่ก็เป็นพระโสดาบันครึ่งหนึ่งครึ่งทิศะก็เป็นพระสกิทาคามีข้อนทิศะก็เป็นพระอนาคามีพอปลงหมดทิศะก็เป็นพระอรหันต์ท่านแค่หยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเลยพระอรหันต์ต่างๆที่บรรลุมรรคผลนิพพานตั้งแต่ยังเยาว์วัย7 ขวบก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากหยุดกับนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่แหละเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพระสั่งสมในการคลายความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายมายาวนานเรามี30 ทัศเต็มปิ่มบริบูรณ์ใจก็จะคลายจากความผูกพันเหล่านั้นพอคลายก็หลุดแล้วก็มาหยุดนิ่งๆอยู่ตรงนี้แหละหยุดก็บริสุทธิ์แล้วก็เห็นไปตามลำดับเรียงไปตามลำดับเลยนิพพิทาวิลาคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานตั้งแต่นิพพิทาเบื่อหน่ายคลายความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งนั้นไม่จะเป็นสาระแก่นสารอะไรของชีวิตแล้วก็มาหยุดนิ่งอย่างนี้แหละเห็นไปตามลำดับเราจับหลักอย่างนี้ได้ก็จะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกอริยบทโดยเฉพาะเช้านี้กำลังอยู่ในอริยบทนั่ง
เราก็ฝึกใจกันไปให้หยุดให้นิ่งนี่เป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นแค่อาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็แยกย้ายกระจายกันไปเกิดกันมาแต่ละครั้งก็เพื่อจะแสวงหาหนทางให้มันหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานชีวิตโดยการไปขจัดสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ด้วยใจที่หยุดที่นิ่งจนกระทั่งมรรคเกิดขึ้นเห็นอริยมรรคตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแล้วก็นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จะบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่ทุกๆบุญให้มารวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญใหม่แล้วไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์สว่างประดุจพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันและยิ่งไปกว่านั้น
ให้ใจเราหยุดนิ่งๆไปที่กลางดวงบุญนี้อย่างสบายๆใจน่ะเป็นธาตุสำเร็จถ้าเรานึกถึงเรื่องบุญกระแสทานแห่งบุญก็จะบังเกิดขึ้นที่กลางกายดังกล่าวถ้านึกถึงเรื่องบาปบาปอกุศลก็จะบังเกิดขึ้นที่กลางกายนะแต่ว่าให้ผลนั้นแตกต่างกันบุญให้ผลเป็นความสุขใจสบายกายสบายใจความสำเร็จในชีวิตบาปส่งผลตรงกันข้ามกันคือความทุกข์กายทุกข์ใจอุปสรรคของชีวิตเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงบุญดังกล่าวนั้นบ่อยๆให้ติดเป็นนิสัยเลยนึกอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละที่บอกว่าให้อยู่ในบุญก็คือการระลึกนึกถึงบุญดังกล่าวเหล่านี้โดยเฉพาะบุญปัจจุบันที่เรามีความปลื้มปิติยินดีมากก็จะทำให้เรานึกได้ง่ายมาเป็นดวงบุญใสๆกลางกายให้เป็นที่หยุดใจของเราใจเมื่อมาหยุดอยู่ในกลางกายแล้วมันจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่หลุดพ้นจากนิวรณ์สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมภายในอุปกิเลสอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเพราะนั้นให้ฝึกหยุดใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ติดเป็นนิสัยเลยเมื่อถูกส่วนมันก็จะเห็นขึ้นมาเองแหละจะสว่างขึ้นมาเองแล้วก็เห็นขึ้นมาเองแต่ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ยังไม่สว่างว่าไม่สว่างเราก็มองไม่เห็นทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่แต่เหมือนไม่มีเพราะว่าความสว่างมันยังไม่บังเกิดขึ้นใจต้องหยุดต้องนิ่งนั่นแหละความสว่างจึงจะบังเกิดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้โดยอัตโนมัติถูกส่วนอัตโนมัติก็ต่ออยู่ที่การฝึกฝนอบรมใจทุกวันให้มีฉันทะมีความรักที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งเพราะเห็นประโยชน์ในการฝึกใจหยุดนิ่งนี้เนี่ยตั้งแต่ให้ความสุขในปัจจุบันทำให้เข้าไปถึงกายในกายแล้วก็บรรลุธรรมไปตามลำดับดังนั้นให้เราเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ฉันทะมันก็จะเกิดแล้วก็วิริยะจิตตะวิมังสาอะไรต่างๆมันก็จะตามมาเองคือมันก็จะมีความเพียรทำต่อเนื่องใจจะจดจ่อทีเดียวจดจ่อแล้วก็ปรับลงปรับใจให้มันหยุดให้มันนิ่งเดี๋ยวก็จะถูกส่วนของมันเองถ้าทำได้ถูกต้องเดี๋ยวก็จะถูกส่วนเองพอถูกส่วนใจมันก็จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในมันจะเคลื่อนไปเองแล้วก็ขยายความรู้สึกว่าร่างกายขยายใจขยายจนร่างกายกลมกลืนไปกับบรรยากาศ
เราก็จะมีความรู้สึกเหมือนเราไม่มีตัวตนมีแต่ใจที่หยุดนิ่งๆตั้งมั่นสงัดจากกามและอกุศลธรรมเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวที่บริสุทธิ์และความสุขที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันตั้งมั่นอารมณ์เดียวเป็นสุขบริสุทธิ์เป็นกลางๆจะใจจะเป็นกลางๆคำว่าใจเป็นกลางๆเนี่ยเราจะรู้จักเมื่อมันหยุดนิ่งเป็นเอกคตามีอารมณ์เดียวแล้วจะรู้จักคำตรงนี้ว่าเป็นกลางๆหรือเป็นอุเบกขามันเป็นอย่างไรแต่เป็นกลางๆที่มันมีความสุขมีสติเป็นมหาสติมีปัญญาเป็นมหาปัญญาเกิดขึ้นคือความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็จะเกิดขึ้นทีเดียวจะมีความตั้งมั่นอยู่ภายในใจก็จะนุ่มนวลละเอียดอ่อนพร้อมที่จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในเคลื่อนกับไปกระทั่งเห็นกายในกายกายมนุษย์ที่พรหมรูปพรหมกระทั่งกายธรรมเจนองพระภายในใสใสเห็นกายธรรมพอพูดคำว่าองค์พระเราก็มักจะนึกไปถึงพระพุทธรูปที่เราคุ้นเจนตาแต่จริงๆหมายถึงกายผู้รู้ภายในกายตรัสรู้ธรรมที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีตั้งอยู่บนจอมกับหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายในเส้นประศกเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาและอยู่บนพระวรกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษในอริยบทนั่งทำสมาธิหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีการยืนไม่มีการเดินไม่มีการนอนแต่ไม่ได้แปลว่าทำอริยบทนั้นไม่ได้ก็ทำได้ทุกอริยบทแต่อริยบทอื่นไม่จำเป็นสำหรับกายตรัสรู้ธรรมถ้าเราจะเข้าถึงกายเนี่ยใจจะตั้งมั่นใสสว่างความเห็นมันก็จะไปครอบตัวทุกทิศทุกทางเลยเมื่อเราฝึกให้ชำนาญทุกกิริยาบทเราจะหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดิมก็จะชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ความตั้งมั่นก็จะตั้งมั่นของใจเพิ่มไปเรื่อยๆอารมณ์เป็นหนึ่งนิ่งแน่นในเดียวแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปข้างในเรื่อยๆเข้าไปในกลางของกลางไปเรื่อยๆเลยยิ่งเคลื่อนเข้าไปใจก็ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดนุ่มนวลควรในการงานมากเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่เราจะมีความพร้อมที่จะศึกษาวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาสามมันก็เหมือนเราสแกนหาภาพเรื่องราวอะไรต่างๆก็ง่ายพอไปถึงตรงนั้นจะน้อมไปทางไหนก็ได้จะศึกษาเรื่องราว
ของตัวเราเองแล้วก็ศึกษาได้เมื่อมันละเอียดเพิ่มมากขึ้นสว่างมากขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายผู้รู้นี่การตรัสรู้ธรรมนี้ในทุกอริยบทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปเลยเราคือท่านท่านคือเราคราวนี้เราก็มีความพร้อมแล้วแหละที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรอุเพนิวาสานุสติญาณเจตุปปาทญาณหรืออัสสวัคคายานจะเริ่มต้นเมื่อเข้าถึงกายธรรมซึ่งการรู้เห็นมันก็เป็นไปตามกำลังบารมีของแต่ละท่านอย่างพระสาวกมหาสาวกก็ระลึกชาติหนหลังได้ในระดับหนึ่งไปสุดกำลังบารมีของท่านที่เคยสั่งสมมาจะเป็นพระอัครสาวกก็เพิ่มขึ้นไปอีกจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เพิ่มมากกว่าพระอัครสาวกถ้าเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าก็ไปสุดบารมีของท่านนี่ก็เป็นไปอย่างนี้แต่จิตจะนุ่มนวลบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเหนียวลั้งเลยใจจะใสบริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญแหล่งแห่งบุญแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับหยุดกับนิ่งนั่นแหละที่เราจะต้องฝึกฝนกันให้ความสำคัญให้เวลาสำหรับมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเนี่ยให้มากมากและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในกำมือของเราศึกษาได้ฝึกฝนได้เมื่อชำนาญนะเข้าก็สั่งสอนได้เป็นขั้นเป็นตอนของมันไปอย่างนั้นแต่ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวของเราทีนี้ที่เรายังเข้าไปไม่ถึงจุดที่ว่านี้เพราะยังไม่จริงเนี่ยเท่านั้นแหละถ้าเอาจริงให้โอกาสกับตัวเองทำจริงๆอย่างถูกหลักวิชามันก็ต้องเข้าถึงได้กันอย่างแน่นอนถึงไม่ได้มันไม่มีมันต้องเข้าถึงถ้าเราไม่ได้เป็นอภัพบุคคลไม่ได้เป็นบ้าปัญญาอ่อนอะไรเหล่านั้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกเรื่อยๆมันฝึกหยุดฝึกนิ่งฝึกไปทุกอริยบทไม่ว่าเราจะมีภารกิจอะไรก็ตามเราก็ฝึกกันไปว่าง1นาที2นาทีแล้วก็ฝึกถ้าอยู่ห้องน้ำห้องท่าฝึกได้ไม่บาปแม้เราจะขับถ่ายตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ก็ไม่บาปทุกแห่งเหมาะสมในการฝึกใจให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งทั้งนั้นแหละนี่ต้องสอนตัวเราเองให้ได้นะลูกนะสอนตัวเราเองทุกวันเลยแล้วอีกหน่อยมันก็จะติดเป็นนิสัยเป็นอัธยาศัยเป็นการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไม่ต้องมีใครมาแนะนำมากระตุ้นเราพอถึงเวลาก็ต้องทำอย่างนั้นการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันยิ่งใจบริสุทธิ์เท่าไหร่บุญก็ยิ่งเกิดขึ้นมากเพิ่มขึ้นแล้วบุญนี่เราก็จะไปตัดหล่อนวิบากกรรมต่างๆที่มันติดข้ามชาติมาที่มันติดมาเนี่ยเราจะแก้ไขได้ด้วยตัวของเราเองเพราะว่าตอนนั้นเรามันเห็นได้ธรรมจักขุแล้วแล้วก็รู้ได้ด้วยญาณทัศนะแล้วมันเห็นนี่จึงเป็นความรู้ที่น่าศึกษาน่ะน่าให้ความสำคัญมากๆเลยเดียว
แต่ว่ามนุษย์ทั่วไปก็ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญตรงนี้เพราะไม่รู้ประโยชน์ความมันมีประโยชน์กับชีวิตของตัวเนี่ยมากและสำคัญที่สุดเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องจริงนะแค่ช่วงครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่เรื่องจริงคือตรงนี้เพราะพอเรารู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตแล้วการดำเนินชีวิตของเราก็จะมุ่งไปสู่เป้าหมายดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเป็นอยู่ด้วยความสุขความสุขสงบสงัดแม้อยู่ตามลำพังก็ไม่เหงามีความสุขแล้วก็จะเป็นคนที่อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายเพราะว่าใจไม่ผูกพันกับไอ้เรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารใจมันจะไปอยู่ตรงเนี้ยตรงความใสความสว่างตรงกายธรรมแล้วก็จะขวนขวายอยากศึกษาเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆเลยเรียนรู้วิชาธรรมกายที่ต้องศึกษาด้วยธรรมกายเพราะกายอื่นศึกษาไม่ได้กำลังมันไปไม่ถึงไม่มีธรรมจักขุไม่มีญาณทัศนะเพราะฉะนั้นไปศึกษาไม่ได้แต่พอถึงตรงนี้มันก็จะศึกษาได้มันจะขวนขวายกระตือรือร้นแล้วก็ไม่ติดไม่ผูกพันอะไรจะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางมุ่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องมันฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้ศึกษาเอาไว้เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้มันจำกัดเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลากันไปแล้วแล้วกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันยากไม่ใช่ง่ายเกิดมาเนี่ยที่จะได้มาเจอผู้รู้หรือในศาสนาของท่านผู้รู้ก็ไม่ใช่ง่ายแม้อยู่ในศาสนาของผู้รู้แต่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ภายในมันก็รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นจังหวะชีวิตของเราตอนนี้ถือว่าดีที่สุดที่ได้เกิดในล่มเงาพระพุทธศาสนามีวิชาธรรมกายมันเกิดขึ้นเรามาถึงณตรงนี้แล้วนะก็เหลือแต่ความขวนขวายความเพียรพยายามทำด้วยความสุขสนุกกับการฝึกฝนไม่ใช่ฝืนไม่ใช่เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะ
ให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้พอสบายๆระดับขนตาชนกันอย่างนั้นอย่าถึงกับปิดสนิทแบบคนบีบหัวตาเม้มตาอะไรอย่างนั้นพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางเครื่องกังวลทั้งหลายเนี่ยเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติถ้าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปหรือคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในกลวงภายในคราวนี้แล้วก็รวมใจของเราเนี่ยรวมใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั้นน่ะไม่หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไม่หยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจ
จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเขาเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่หยุดใจของเรานอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นแล้วศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเสด็จผ่านในเส้นทางสายกลางภายในของท่านตรงนี้โดยท่านจะเอาใจของท่านมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้ใจที่คิดแวบไปแวบมาประกอบด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้4อย่างรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนอกจากหยุดกับนิ่งอย่างเดียวแล้วกระจายของท่านในตอนช่วงนั้นก็ปลดปล่อยวางความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วท่านปลดปล่อยวางแล้วเมื่อคลายความผูกพันในสิ่งต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของดังกล่าวนั้นใจของท่านก็เกลี้ยงนะไม่มีอะไรที่จะมาเหนี่ยวรั้งก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งเฉยๆอย่างเดียวปล่อยชีวิตแล้วเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันท่านไม่กังวลแม้แต่ชีวิตเมื่อชีวิตไม่กังวลก็แปลว่าความผูกพันสิ่งใดๆก็ไม่มีแล้วใจก็หยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ตรงฐานที่7ตรงนี้แหละพอถูกส่วนเข้าก็ตกศูนย์ตกศูนย์ก็ไปที่ตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองตรงนั้นแหละฐานที่6ซึ่งเป็นที่ดวงธรรมที่ตามเป็นกายมนุษย์หยาบอยู่ตรงนั้นก็จะลอยขึ้นมาดวงธรรมนั้นก็จะลอยขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสใสโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เนี่ยลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆหรือใหญ่กว่านั้นเนี่ยแล้วแต่กำลังบารมีของท่านอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนี่เลยโตกว่านั้นจะใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจรไนแล้วเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนอาทิตย์ยามเที่ยงวันกระยิ่งกว่านั้นเป็นดวงใสๆปรากฏขึ้นตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกาย
็เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิมรรคหรือเป็นทางแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่เรียกว่าวิมุตติมรรคจะเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมดวงนี้เนี่ยแล้วท่านจะหยุดใจเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยพอถูกส่วนดวงธรรมนี้จะขยายออกไปแล้วก็เข้าถึงดวงธรรมถัดๆไปเป็นดวงธรรมที่ละเอียดกว่าดวงเดิมใสบริสุทธิ์แล้วก็โตใหญ่กว่ากันไปเรื่อยๆเลยเป็นชั้นๆกันไปจากดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้นะพอหยุดตรงกลางถูกส่วนมันจะขยายตกขอบเลยหายไปเลยแล้วก็มีธรรมดวงใหม่เข้ามาแทนที่เดิมนะเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิในทํานองเดียวกันในกลางดวงสมาธิก็จะมีดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็จะมีดวงวิมุตติญาณทัศนะ6ดวงเป็นชุดหนึ่งซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างกายต่อกายและก็เป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนทั้งหลุดจากกายหนึ่งไปถึงอีกกายหนึ่งจะเข้าถึงกายในกายคือกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกกับกายภายในที่อยู่ในกายภายในกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกก็คือกายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบจะเป็นกายเกิดขึ้นมีรูปร่างเหมือนกับตัวเรานี่แหละท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายบางครั้งก็เรียกว่ากายฝันคือเวลาเรานอนหลับแล้วฝันไปกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่ฝันเวลาตื่นอยู่ก็มาอยู่ที่ตรงนี้นี่กายมนุษย์เรียกเวลาถอดก็กายนี้ก็จะออกไปเวลาตายเนี่ยกายนี้จะออกไปนี่คือกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกจะอยู่ในอริยบทที่นั่งสมาธิเป็นกายที่แม้จะคล้ายกับตัวเราแต่ก็สดใสสดสวยกับตัวของเราจะอยู่ในท่านั่งสมาธิกายภายในในกายภายในคือในกลางกายมันละเอียดก็จะมีกายทิพย์ซ้อนอยู่เป็นกายที่โตใหญ่กว่ากายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ได้เพราะว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าจะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปในการกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีกายทิพย์หยาบละเอียดคือกายทิพย์หยาบกายหนึ่งกายทิพย์ละเอียดกายหนึ่งเป็นคู่กันไปอย่างนี้ในกลางกายทิพย์ก็จะมีกายรูปภพหยาบละเอียดซ่อนอยู่เป็นคู่กันแต่จะถูกเชื่อมในดวงธรรมชุดหนึ่งหกดวงในกลางกายรูปภพก็จะมีกายอรูปภพหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพก็จะมีกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูก็จะมีกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันก็จะมีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดซ่อนอยู่
ในการกายธรรมพระสกิทาคามีก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็จะมีกายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดซ้อนอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้โตขนาดโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆกายที่ใหญ่กว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าที่ของใหญ่ซ่อนอยู่ในของเล็กได้เพราะละเอียดกว่าที่ละเอียดกว่าเพราะบริสุทธิ์กว่ากายต่างๆเหล่านั้นทั้งหมด18กายจะซ่อนกันเป็นชั้นๆเรียกว่ากายในกายที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านได้เข้าไปรู้ไปเห็นมรรคผลนิพพานน่ะเริ่มต้นอยู่ที่กายธรรมกายธรรมโคตรภูนั้นเป็นครึ่งทางอยู่ระหว่างความเป็นปุถุชนกับพระอริยเจ้าเป็นตัวพระรัตนตรัยเรียกว่าพุทธรัตนะมีลักษณะสวยงามมากเป็นกายพระน่ะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีพระเกศเป็นดอกบัวตูมแบบดอกบัวสัตตบงกุฎไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกำหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกและเส้นผมกดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนพระวรกายลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการอยู่ในอริยบทสมาธิอย่างที่ได้แนะนำเบื้องต้นอย่างนั้นแหละและกรรมผลนิพพานก็เริ่มต้นจากกายธรรมโสดาบันที่ซ่อนอยู่ในกายธรรมโคตรภูเนี่ยซ่อนกันอยู่หน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพระสกิทาคามีขนาดตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีขนาดตัก15วาสูง15วากายธรรมพระอรหันต์ขนาดตัก20วาสูง20วาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันไปโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลก็คือกายธรรมโสดาบันหยาบกายธรรมโสดาบันละเอียดแต่กายธรรมโสดาบันหยาบเขาเรียกว่าโสดาปฏิมักกายธรรมโสดาบันละเอียดเขาเรียกว่าโสดาปฏิผลก็จะเป็นคู่กันไปอย่างนี้ในทำนองเดียวกันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์4คู่8บุรุษที่เราสวดมนต์กันสุปฏิปันโนนั่นแหละหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเข้าถึงกายในกายเหล่านี้พระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าถึงกายในกายเหล่านี้มรรคผลนิพพานจึงอยู่ภายในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเรานี่แหละจึงไม่พ้นสมัยที่บางคนเข้าใจผิดว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นพ้นสมัยแล้วหมดยุคหมดสมัยแล้วเป็นการกล่าวตู่ไม่เป็นความจริงเพราะความจริงเนี่ยมรรคผลนิพพานคือพระโสดาบันพระสกิทาคานาคาอรหัตความเป็นพระอริยบุคคลเหล่านี้เนี่ยอยู่ภายในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวไม่ได้อยู่ที่ไหนเมื่อเรามีกายมนุษย์ตรงไหนก็มีมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวตรงนั้นแล้วก็มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดล้วนมีหมดทั้งสิ้นแต่ก็ไม่ได้เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่มีความรู้มาก่อนไม่เคยได้ยินได้ฟังกันมา
หรือได้ยินได้ฟังแต่ว่าไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติยังไม่ถูกหลักวิชายังไม่ถูกส่วนจึงยังเข้าไปไม่ถึงแต่ถ้าถูกหลักวิชาถูกส่วนแล้วต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนเมื่อเป็นอย่างนี้นี่การบรรลุมรรคผลนิพพานจึงเป็นอากาลิโกแปลว่าไม่หมดยุคไม่หมดสมัยอยู่ในสมัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานได้เสมอด้วยการหยุดกับนิ่งแล้วก็ต้องเข้าถึงนี่ตัวเองจะทำแทนกันไม่ได้เป็นปัจจตังคือต้องเข้าถึงด้วยตัวเองใครจะทำแทนกันไม่ได้ใครจะเป็นแทนกันไม่ได้ต้องเป็นได้โดยตัวของตัวเองต้องเข้าถึงได้โดยตัวของตัวเองต้องปฏิบัติได้โดยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องศึกษากันไว้ให้ดีให้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังแสวงหาอยู่นั้นไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญสุขเท่านั้นซึ่งมันจำเป็นเฉพาะอยู่กับในมนุษย์ผู้ยังคล่องอยู่กับโลกแต่ว่ายังมีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นไปอีกคือมรรคผลนิพพานนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาเขาเรียกว่าอริยทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์แล้วเราก็ต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์เมื่อหมดความจำเป็นในการแสวงหาโลกิยทรัพย์เพราะว่าได้มาแล้วเราก็พบว่าโลกิยทรัพย์นั้นไม่สามารถจะไปเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงได้เราได้เข้าถึงแล้วแห่งความสมบูรณ์ของโลกิยทรัพย์มีทรัพย์มากมีพวกพ้องบริวารมากมีอำนาจวาสนามีลาภยศสรรเสริญคนชื่นชมแต่เราก็พบว่ามันยังไม่ได้ทำชีวิตให้สมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ไปเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงที่เราปรารถนาเลยดังนั้นเมื่อหมดความจำเป็นในสิ่งเหล่านี้จึงต้องแสวงหาให้มันลึกกว่านั้นไปได้ไกลกว่านั้นคือการแสวงหาอริยทรัพย์ภายในเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยสาวกทั้งหลายการแสวงหาอริยทรัพย์ซึ่งมีอยู่แล้วในตัวขุมทรัพย์นั้นอยู่ในตัวของเราแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่และมีความเป็นอยู่เมื่อเขาถึงนั่นจึงไม่ได้แสวงหาจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนนั้นถ่ายทอดมายังพระอริยสาวกแล้วก็ตกทอดมาถึงพวกเราเราจึงได้ทราบว่าหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จใจต้องละความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยวางมาหยุดนิ่งให้ถูกส่วนพอถูกส่วนนั่นแหละจึงจะเข้าถึงไปตามลำดับดังกล่าวนั้นแหละและความเป็นพระอริยเจ้าจึงจะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราเราก็จะได้สิ่งที่ขาดหายไปนั้นมาเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงภายในสุขที่จะนอกเหนือจากการหยุดนิ่งนั้นไม่มีใจหยุดนั่นแหละจึงจะเป็นจุดเชื่อมโยงกับความสุขที่แท้จริงภายในได้ซึ่งมีไปตามลำดับลุ่มลึกไปตามลำดับตั้งแต่การเข้าถึงปฐมมรรคกระทั่งเข้าถึงกายในกายถึงกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมพอถึงกายธรรมหรือว่าธรรมกายนี้ก็จะรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองวันนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่เราแสวงหามานาน
เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วเราก็จะแสวงหาเข้าไปเรื่อยๆเพราะจะมีความสุขเพิ่มเติมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20ฟาสูง20ฟาความสุขที่สมบูรณ์ที่เรียกว่าบรมสุขจึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาเราเป็นชาวพุทธเราก็จะต้องให้รู้จักพระรัตนตรัยว่าสิ่งนี้เท่านั้นเป็นที่พึ่งที่ลึกของเราอย่างแท้จริงมีทั้งภายนอกและภายในพระรัตนตรัยภายนอกเราได้รู้จักแล้วในระดับหนึ่งแต่พระรัตนตรัยภายในที่เป็นที่พึ่งเด็ดแท้จริงเนี่ยเรายังไม่รู้จักอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะต้องฝึกใจเนี่ยให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยให้ได้ในวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญที่เราจะระลึกนึกถึงวันสำคัญของมาฆบูชาว่าประกอบไปด้วยองค์สี่คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงประทานโอวาทปาติโมกข์แด่พระอรหันต์ 1,250 รูปผู้ทรงอภิญญาล้วนจะเป็นเอหิภิกขุผสมปทาที่พระองค์บวชให้ประทานการบวชให้มาโดยมิได้นัดหมายด้วยวาจาแต่มาด้วยอภิญญาด้วยพุทธานุภาพและถึงวันเวลาแห่งความสว่างที่มวลมนุษยชาติจะได้รับการถ่ายทอดคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์โดยผ่านพระอรหันต์ทั้งหลาย 1,250 รูปซึ่งในยุคนั้นก็มีพระอรหันต์มากมายทรงอภิญญามากมายแต่เป็นเอหิภิกขุผสมปทาเนี่ย 1,250 รูปได้มาประชุมกันเพื่อที่จะทรงประทานอุดมการหลักการและก็วิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิธีการดำรงชีวิตแบบสมณะแบบผู้แสวงบุญแบบผู้ที่มุ่งจะทำพระนิพพานให้แจ้งผู้ที่ต้องการจะพ้นทุกข์มีเป้าหมายมีมโนปณิธานกันอย่างนี้เนี่ยดังนั้นลูกๆทุกคนก็จะต้องทำใจให้ใสให้มันถูกหลักวิชาโดยระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้เนี่ยทั้งวันเลยนะลูกนะอย่าให้สิ่งใดเนี่ยมาเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของเราอย่าให้สิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมหรือการแสวงบุญของเราในวันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขแห่งความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าความสมบูรณ์ในหลุดสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายนั่นแหละเป็นต้นจะมีได้เป็นได้ก็อาศัยบุญเท่านั้นมีบุญมากอุปสรรคของชีวิตก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มากลูกทุกคนทราบดีว่าเราจะต้องออกแบบชีวิตในอนาคตให้มันดีกว่าในปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมานั้นเราได้ดำเนินชีวิตผิดพลาดกันมามากในทุกชาติมากบ้างน้อยบ้างบุญกระทำกรรมก็สร้างกันไปโดยดูผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ของชีวิตเราว่าบางช่วงชีวิตก็มีอุปสรรคมากบางช่วงของชีวิตก็มีอุปสรรคน้อยบางช่วงของชีวิตก็ไม่มีอุปสรรคนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันว่าเราประกอบเหตุกันมาอย่างไรช
ีวิตในสังสารวัฏนี้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นแหละที่ปกครองเราอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนมาแสวงหาบุญอย่าทำให้ใจตกด้วยสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารจงเป็นผู้อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะแต่สูงส่งให้เป็นทางมาแห่งบุญตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงภาคกลางคืนให้ใจเราอยู่กับพระรัตนตรัยอย่าให้มีอะไรมาทำให้ใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองนะลูกนะให้ใจเราใสใสบริสุทธิ์ผ่องใสเราก็จะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อเราได้อธิษฐานจิตนึกถึงบุญนี้แล้วก็อธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จหรือออกแบบชีวิตในอนาคตต่อไปมันก็จะได้เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาพบชาติต่อไปเราก็จะได้มีอุปสรรคน้อยหรือไม่มีอุปสรรคเลยในการสร้างบารมีเพราะนั้นต้องอดทนนะลูกนะให้สมกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ว่าขันติปรมังตโปติติขาขันติเป็นตบะธรรมอย่างยิ่งคือความอดทนอดกลั้นอดออมเป็นตบะธรรมอย่างยิ่งคือยังกิเลสอาสวะในใจให้เราร้อนแล้วมันอยู่กับเราไม่ได้ใจจะเกลี้ยงกล่าวใสสะอาดจะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยทำใจให้ใสใสระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยก็จะเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นทั้งวันลูกก็จะปิดอบายไปสวรรค์เราจะไปพักกลางทางกันที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ตรงนั้นต้องให้ใจใสใสใจที่ใสนี่แหละจะขยายมาสู่ระบบของความคิดคำพูดและการกระทำให้เราเป็นผู้สงบเสงี่ยมสง่างามสมกับเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ใช่เป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านและภาพที่ดีเหล่านี้เนี่ยก็จะผ่านออกทางจานดาวธรรมไปสู่สายตาของผู้มีบุญทุกภูมิภาคทั่วโลกซึ่งกำลังมองเราอยู่ด้วยใจที่มีความปลื้มมิติชื่นชมเบิกบานและก็ภาคภูมิใจในหมู่คณะของเราสิ่งเหล่านี้เมื่อไปอยู่ในใจเขาแล้วเนี่ยก็จะไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะทำความดีบังเกิดขึ้นคนที่คิดทำความดีเพียงหนึ่งคนที่เกิดจากการกระทำของเรานั่นก็จะมีผลต่อเราและชาวโลกความสุขที่ใหญ่ความดีก็จะขยายออกไปทุกภูมิภาคทั่วโลกโลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขลูกทุกคนก็จะอยู่ในฐานะเป็นผู้สถาปนาสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงของโลกมันเกิดขึ้นด้วยการกระทำความดีด้วยใจที่หยุดนิ่งระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยและช่วงนี้เป็นช่วงถึงเวลาสว่างแล้วให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งโดยเอาใจนำมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจบริกรรมนิมิตนี่เรานึกอย่างนี้ก็ได้นึกว่าบุญกุศลใดที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญบารมีกันมามากบ้างน้อยบ้างทุกภพทุกชาติมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะให้มารวมเป็นดวงบุญใสใสอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องของเราให้นึกถึงว่าบุญนี้มารวมเป็นดวงบุญใสใสใสบริสุทธิ์
เหมือนเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราหรือขนาดดวงดาวในอากาศบ้างหรือขนาดดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ยามที่ยังวันหรือขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ใจของเราชอบว่ามันรวมเป็นดวงบุญใสๆให้ใสละเอียดทีเดียวใสในใสเหมือนเพชรเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างแล้วก็กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่เย็นตาเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญเหมือนเพ็ญคืนนี้นี่แหละใสเย็นสว่างอยู่กลางท้องของเรานะลูกนะอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยให้ลูกทุกคนนึกอย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นนึกเบาๆค่อยๆนึกอย่าไปเค้นภาพมานะจ๊ะเรานึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนึกเบาๆสบายๆไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆควบคู่กับการนึกถึงดวงบุญใสๆนั้นดวงบุญที่ใสเป็นเพชรเลยนะภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังแล้วก็นึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสตรึกนึกถึงดวงใสใสเรื่อยไปเลยเนี่ยสัมมาอรหังให้คำภาวนานี้เนี่ยเป็นเสียงแห่งความบริสุทธิ์ที่มีอนุภาพมาจากแหล่งที่มีอนุภาพเป็นแหล่งแห่งบุญอันบริสุทธิ์บุญศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ผ่านมาในกลางกายของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารต่างๆเหล่านั้นให้มันหมดสิ้นไปเหลือแต่ใจใสๆเป็นดวงใสๆเราจะภาวนาไปจนกว่าใจเราหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆหรือแค่คล้ายกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ใจก็ไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้หรือมีอาการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังให้รักษาใจนะหยุด